วัสดีครับค่ะหุ้นตอนนี้ที่ไหลวูบๆมานี่ตามเทคนิคไพรซ์พี่เป็นยังไงบ้างคะเทคนิคก็ต้องลดน้ำหนักการลงทุนครับอ๋อพี่เริ่มลดแล้วนะคะเพราะวอลุ่มเดี๋ยวนี้มันเกิน 80,000 นะฮะแล้วหุ้นขึ้นไปเปิดไฮแล้วปิดโลเนี่ยมันต้องลดน้ำหนักการลงทุนนะครับกลุ่มที่เล่นกันเก่งกันไปที่มาอย่างกลุ่มหลักทรัพย์เนี่ยต้องทิ้งออกหมดเลยนะฮะกลุ่มหลักทรัพย์เป็นแท่งแดงแท่งแรกใช่นะครับแล้วก็หุ้นซิ่งทั้งหลายแหล่ที่ขึ้นมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็เป็นแท่งแดงหมดนะฮะเพราะมีแท่งแดงมันเป็นแรงขายมันเป็นแรงขายแรงขายเข้ามาช่วงท้ายตลาดเนี่ยนะครับค่ะเราแนะนำให้ลดน้ำหนักนะครับลดน้ำหนักนะคะลดน้ำหนักการลงทุนโอ้แรงเหมือนกันคุณหลักทรัพย์ไปฟุบๆเลยนะใช่เร็วมากต้องเล่นเร็วถึงบอกต้องเร็วอ่ะต้องเล่นเป็นนะฮะพอมันเริ่มออกอากาศคุณก็โดนทิ้งหมดเลยถ้าเราไม่ขายคนอื่นก็ขายนะฮะมันจะเร็วมากเพราะนั้นคนที่เล่นไม่เป็นก็อย่าเล่นหุ้นกลุ่มนี้นะครับส่วนหุ้นที่จะต้องเป็นด้วยนะครับทีจีโปรที่ไหลๆเมื่อเช้าก็ขึ้นไปนะคะตัวต้องดูปิดนะฮะปิดถ้าปิดได้แถวๆ125เนี่ยโอกาสแก้ตัวพรุ่งนี้เช้ายังมีอยู่ไปถึงว่ายังสามารถวิ่งต่อขึ้นไปได้อยู่นะฮะแต่ก็ต้องขายนะครับเพราะว่าลูกก็เยอะนะครับแต่ถ้าปิดแถวๆเนี้ยไม่ปิดแถวๆนี้คือบาท22นะคะไม่ดีไม่ดีดูไม่ดีแต่ตอนนี้ยังดูดีอยู่นะตอนนี้ก็ยังดูดีอยู่เขายังสู้อยู่นะครับตัวเทคนิคทรงยังดีใช่ไหมคะคำว่าไม่ดีเราอาจจะมันอาจจะต้องถ้าปิดแถวเนี้ยอาจจะต้องขายก่อนแล้วก็หุ้นหลายๆตัวมีโอกาสลงไปรับข้างล่างหมดเลยที่ผมบอกว่าเซตอินเด็กซ์มันมีโอกาสปรับฐานใช่ไหมครับมันเปิดแกปไว้ที่1560ใช่ไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นนะพวกนี้มันมีโอกาสลงมาปิดแกปนะฮะปิดแกปที่1560อ๋อที่พี่บอกแล้วใช่ที่พี่บอกไว้ว่ามันเปิดแกปไว้อะนะฮะค่ะแล้วก็มันเล่นมาแล้วพูดมันเก่งกำไรแบบรุนแรงนะฮะรุนแรงมากแล้วหุ้นที่เล่นคือใหญ่ก็เป็นหุ้นเก่งกำไรนะฮะอืมค่ะอย่างเช่นนวรัตน์อะไรก็วูบๆเลยนะนวรัตน์มันโดนหมดอะเพราะว่าจริงๆฟิลลิ่งเมื่อวานมันก็เยอะไปแล้วใช่ไหมวันนี้ยังแผนอีกทีมันก็ต้องโดนอ่ะต้องโดนมากเนาะมันก็โดนมันต้องโดนแล้วล่ะรับไม่อยู่หรอกเพราะมันเก่งกำไรสูงมากนะครับแล้วตัว Advance ที่สัญญาณซื้อ227ผ่านมาตอนนี้8ผ่านมาแล้วขนาด Advance เองนะครับขึ้นไปแล้วเป็นสัญญาณซื้อแล้วนะครับขึ้นไปถึง2ใช่มั้ยใช่ลงมากิน230เนี่ยก็ต้องออกข้างใหม่ค่ะคือสัญญาณมันเสียหมดเลยไงกลายว่า227เป็นแนวรับละนะครับก็ต้องใครถ้าซื้อมาจากสองสองเทที่มาก็ต้องขายก่อนช่วงบ่ายเนี่ยต้องขายแล้วแถวสองสามสี่อ่ะต้องขายแล้วคือกำไรต้องขายแล้วห้าบาทหกใช่กำไรต้องขายก่อนแล้วเดี๋ยวก็ว่าใหม่นะฮะแล้วก็ลงมารับใหม่นะครับยังไม่รู้ว่าขึ้นแต่คิดว่าเป็นการเก็งกำไรนะฮะโดยที่ไม่มีฐานนะนึกออกไหมฮะกำไรจะไม่มีฐานเลยคือใครไม่รู้อะไรก็เข้ามาซัดกันไปโดยที่ไม่รู้ละอะไรลุงทุงนางหมดแล้วนะครับพอถึงเวลามีคนขายนำปั๊บเนี่ยตลาดมันก็เป๋นะฮะเพราะผมดูจากตลาดต่างประเทศเนี่ยมันก็เริ่มมีคือตลาดแบบที่เปราะบางแบบนี้นะครับขึ้นแบบไม่ใช่ว่าหุ้นดังเทียบขึ้นนะฮะเคดังขึ้นนะครับปตท.ขึ้นพื้นฐานขึ้นไอ้เงี้ยมันโอเคมันอธิบายได้นะครับแต่หุ้นที่ขึ้นมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นหุ้นเก็งกำไรแล้วต้องยอมรับนะครับนวรัตน์แล้วก็เอสเอฟค่ะคือคนทุกคนงงหมดว่าเอ้ยปีหน้ามันจะกำไรแบบก้าวกระโดดโตมากเลยยังไงอยู่นะแต่มันก็เกิดขึ้นไปแล้วนี่เราก็พูดลำบากนะครับหรือว่าซัดโก้ขึ้นมาก็ซิลลิ่งเลยซัดโก้วันนี้ซิลลิ่งนะถ้าใครไล่ตัวนี้เอาไงต่อในแง่ของเทคนิคอ่ะมันก็คือขึ้นต่อใช่ไหมครับแต่ในแง่ของพื้นฐานเนี่ยผมไปดูงบแล้วผมไม่ค่อยมั่นใจอ่ะนะฮะผมดูงบปีที่แล้วแล้วผมไม่มั่นใจนะฮะผมไม่มั่นใจในธุรกิจก็เลยด้วยนะฮะแต่ราคาหุ้นเนี่ยผมมั่นใจว่าขึ้นฮะแต่ถ้าดูของพื้นฐานธุรกิจเนี่ยผมไม่มั่นใจค่ะธุรกิจเพราะข้อมูลยังไม่ชัดเจนใช่ไหมคะผมดูงบแล้วผมก็งงว่ามันมีรายได้อื่นไม่รู้อะไรพันประมาณนี่นะครับมันทำให้ PE มันต่ำอยู่ตรงเนี้ยมันก็ไม่รู้ว่าอะไรนะแต่รายได้จะประกอบการมันก็ไม่ได้มีอะไรมันก็เป็นปั๊มน้ำมันปกตินะค่ะไม่ได้โดดเด่นอะไรนะอ๋อค่ะค่ะนะครับตัวที่เป็นแดงๆตอนนี้หนักเลยก็มาทรูแล้วล่ะดูเมื่อเช้าขึ้นโดนทุกตัวฮะพอกระแสอะไรเงี้ยมันโดนทุกตัวเพราะว่ารุ่มตลาดมันเยอะมากแต่มันรับไม่อยู่หรอกถูกไหมครับบีแลนด์ก็ลง76,000แล้ววันนี้นะไม่ต่ำกว่า80,000ถึงว่า83,000นะมันกลายเป็นวอลุ่มสูงสุดถูกไหมครับอ๋อค่ะวอลุ่มสูงสุดในขณะที่หุ้นเนี่ยมันควรจะบวกสัก10จุดถูกไหมฮะค่ะเพราะว่ารุ่มมันมากกว่าเมื่อวานมันกลายมาเป็นลบไงฮะอย่างเงี้ยก็แสดงว่ามีการเทสตลาดและจากเจ้าเนี่ยเป็นคนเทสลงมานะครับ
เราก็ดูต่อไปแล้วกันแล้วพอเจ้าเทสปั๊มเนี่ยคนอื่นก็ขายตามนะฮะมันเกิดช่วงประมาณสักสามโมงครึ่งอย่างนะครับนะครับถ้าลักษณะแบบนี้มันก็เป็นลักษณะที่บอกว่าปรับฐานนะครับไม่ได้บอกว่าจะลงรุนแรงอะไรนะฮะปรับฐานเฉยๆท่านที่ขายในช่วงเช้าๆแล้วก็ยังไม่ต้องช้อนวันนี้ยังไม่ต้องรีบเลยเวลาไม่ใช่เวลาซื้อหุ้นเลยนะครับตอนนี้อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งซื้อเลยนะครับมีสิ่งที่เราต้องถามก็คือว่าเราดูอันไหนที่มันพอกำไรเนี่ยก็ขายไปบ้างนะครับแต่หุ้นที่มันไม่เกี่ยวนะครับอย่างหุ้นแบงค์เราเห็นว่า BBL KBB เขาก็ไม่เกี่ยวเขาก็ไม่ได้ลงใช่ไหมครับอันนี้หุ้นในพอร์ตเรามีหุ้นอะไรที่ไปเกี่ยวมั้งล่ะหุ้นในพอร์ตเรามีหุ้นที่ไปเกี่ยวกับที่เขาขึ้นมากันช่วงหรือสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามีอยู่เนี่ยสมมติเรามีดาวรันเนี่ยเราก็ต้องขายใช่ไหมครับเรากำไรออกไปบ้างเราก็เอากำไรออกไปก่อนนะคือนวรัตน์ไม่มีเหตุจะไม่ขายเลยต้องขายแล้วอะถ้านี้เป็นท่าขายนะเขาจะไปไหนก็ช่างเขาละใช่เอาตังค์ออกมาเลยใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเราดูอย่างเมื่อบ่ายเนี่ยก็จะมีแรนเฮาวิ่งขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ใช่แรนเฮาวิ่งวิ่งขึ้นมาที่ไปเกี่ยหายด้วยแล้วก็เจอไม่ดีถ้าดีเนี่ยแรนถ้ามันไปแล้วนะครับค่ะเพราะเช้านี้มันไปไม่รอดหรอก12.7ลงมา12.3ใช่ BTS อะไรโดนหมดเลยเราเห็นว่าตอนหลังที่ลงอยู่ขนาดนี้เป็นการถูกขายโดยที่เขาเรียกว่าแพนิคเซลอ่ะค่ะคือคนโกงหุ้นลงขายแล้วอ่ะนะครับอันนี้ถ้าพรุ่งนี้มันเปิดมาแล้วมันก็ยืนอยู่นะครับมันไม่แย่งกลับขึ้นไป5จุดนะไม่เปิดบวก5จุดไอ้นี่มันชัดแล้วว่ามันจะต้องปรับฐานละนะครับตลาดก็จะต้องปรับฐานพอสมควรนะอันถ้าลงอีกสัก10จุดนะตอนนี้เราลุ้นลงปิดแก๊ปของพี่อ่ะใช่ใช่ถ้ามันลงไปปิด10จุดก็คือพรุ่งนี้มันต้องวอลุ่มหายเลยนะฮะพรุ่งนี้ช้ามันต้องหลงไปแล้วก็พรุ่งนี้มันต้องไม่มีวอลุ่มแบบนี้มันใช่นะฮะนะครับโดยภาพรวมเนี่ยมันเหมือนเป็นผมคิดว่ามันเป็นการเตือนนะมันเป็นสัญญาณเตือนบางอย่างว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันเล่นขึ้นมาแบบร้อนแรงเกินไปนะครับควรจะมีการปรับฐานนะครับฐานเนี่ยประมาณคือว่าปรับต้นทุนให้มันเท่าๆกันซะนะฮะอย่างคนเล่นนวรัตน์มาเนี่ยต้นทุนอาจจะบาท2บาทใช่ไหมครับขายออกไปบ้างแล้วเดี๋ยวมาปรับต้นทุนให้เท่ากันแล้วค่อยเล่นใหม่ดังนั้นมันได้เปรียบเป็นเยอะนะผู้มันจะเปราะบางนะครับแต่ว่าพวกหลักทรัพย์ที่ใครที่เข้ามาเมื่อเช้าต้องตัดใจ stop loss เลยหรือเปล่าแต่มันอยู่ที่เราอยู่หุ้นอะไรฮะถ้าเราอยู่ในหุ้นหลักทรัพย์เนี่ย stop loss ไปก่อนในความหมายคือช็อตไปก่อนแล้วเดี๋ยวลงไปซื้อใหม่ข้างล่างนะทุกส่งเฟซมาร้องไห้ยังไงออกไม่ทันกันถอยไปอย่างแอดวานซ์เนี่ยผมว่าไม่ต้องอ๋อแอดวานซ์ไม่ต้องดีแท็กอินทัสเนี่ยผมว่าไม่ต้องอินทัสดีแท็กพื้นฐานเนี่ยผมว่าไม่ต้องคือเหตุเกิดจากอะไรเหตุเกิดจากหุ้นที่เก่งกำไรกันขึ้นมาแรงๆอย่างซัตโก้จากอะไรพวกนี้นะครับคือเก่งกำไรกันขึ้นมาแรงมากนะครับนวรัตน์อะไรพวกนี้คือหุ้นที่เก่งกันขึ้นมาเนี่ยคือเป็นเหตุนะฮะเหตุที่เซ็ตขึ้นมาเนี่ยหุ้นขึ้นแรงเนี่ยมันไม่ได้เกิดดังเทศนะฮะเพราะนั้นมันก็ไม่จำเป็นต้องลงถูกไหมครับมันอยู่ที่ว่าเหตุมันเกิดจากอะไรมันก็ต้องไปดูเรามีหุ้นอะไรค่ะเรามีหุ้นอะไรอยู่ในมือล่ะใช่ไหมครับเรามีหุ้นในตัวที่มันเป็นเหตุนะที่ทำให้เกิดอาการตอนเย็นเนี่ยที่เกิดจากการลงแบบเนี้ยเราก็ต้องขายไปก่อนนะครับแต่ถ้าเรามีอีเทนไทยไม่ใช่เป็นตัวสร้างเหตุถูกไหมครับมันอาจจะลงมาตามเขาอาจจะลงมาแค่7.60 7.50ก็ยืนของมันก็ไม่เกี่ยวนะครับที่มีสัญญาณซื้อไม่มีเลยใช่ไหมตอนช่วงนี้มันเป็นสัญญาณมันไม่ได้บอกว่าล้างพอร์ตนะอ๋อไม่ใช่ล้างพอร์ตนะมันไม่ได้บอกว่าล้างพอร์ตมันบอกว่าไอ้หุ้นตัวไหนที่มันขึ้นมาเยอะๆแล้วมันเป๋ให้ขายออกไปมันบอกแบบนั้นนะครับครั้งหนึ่งมันเยอะๆแล้วขายออกไปก่อนเถอะขายออกไปก่อนเป๋นะครับต้องดูเป็นตัวเพราะถ้าขึ้นมันก็ขึ้นมาเป็นหลายตัวใช่ไหมครับคือมันไม่จำเป็นต้องไปขายเอพีผมยกตัวอย่างเพราะมันไม่เกี่ยวนะฮะพี่นิพนธ์ช่วงหนึ่งเคยถามพี่นิพนธ์ TFD ตอนนั้น8บาท9บาทตอนนี้18บาทแล้วล่ะเกือบ 100% ไทยแฟคทอรี่อ่ะมันก็ไม่ได้สนใจใครใช่ไหมฮะมันอันนี้มันไม่ได้สัญญาณขายใน TFD เลยนะครับอ๋อไม่มีมันมีช่องว่างอยู่นิดเดียวคือมันทำหายไว้18.8ถูกไหมครับค่ะแต่มันก็ไม่ใช่สัญญาณขายของมันมีหุ้นตัวหนึ่งที่จะตั้งแล้วถามพี่ตอนนี้เตรียมพร้อมยังครับคุณ LVT ค่ะดูสัญที LVT เนี่ยนะครับมันเป็นหุ้นที่งบต้องเข้าใจกันว่างบที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่ได้กำไรนะค่ะนะครับแต่ถ้าดูจากทางเทคนิคเนี่ยมันบอกว่ามันจะไปนะครับค่ะคือมันมีการเปิดกลับ
ที่เรียกว่า falling กลับไว้ที่บาท80นะฮะอันนี้หุ้นแบบเนี้ยมันก็สามารถขึ้นไปได้นะฮะเพราะว่ามันเองเนี่ยวอลุ่มมันแค่80ล้านมันไม่เกี่ยวกับตลาดจะลงไม่ลงตลาดลงอีก2วันน่ะมันก็วิ่งสวนขึ้นไปได้นะครับมันก็ดูแค่ทางเทคนิคอย่างเดียวว่ามันขึ้นไปบาท80ได้ในทางเทคนิคนะฮะแล้วจะเห็นว่าเนี่ยวินเนี่ยมันซิลลิ่งได้เห็นมั้ยครับคือหุ้นบางมันวิ่งขึ้นได้หมดเลยนะฮะและลักษณะแบบเนี้ยถ้าถาม LVT ก็คือว่ามันเป็นสัญญาณที่เป็นสัญญาณที่วันแรกนะครับไปวิ่งหาหุ้นสัญญาณตัวไหนตัวไหนนะมันเป็นสัญญาณที่วันแรกมันสามารถที่จะขึ้นไปได้คราวนี้ถ้าคนจะเล่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันก็เหมือนหลักทรัพย์นะเพราะมันขึ้นมามันไม่ได้มีฐานอะไรรับนะมันจะมีขาเลยแล้วก็ไม่รู้ใช่มั้ยครับค่ะแต่มันขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นผมสรุปว่าอย่างนั้นค่ะก็เหมือนกันก็บอกก็คือซื้อน้อยๆนะฮะค่ะก็กำไรอ่ะน่าจะกำไรนะน่าจะกำไรแต่ถามว่าถ้าเล่นไม่เป็นไม่ปลอดภัยแน่อย่าไปยุ่งถ้าเราเล่นไม่เป็นเราอย่าว่ามันไม่ปลอดภัยค่ะคนที่เล่นไม่เป็นนะครับค่ะครับแต่ผมมองว่ามันคือเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่เอามาฝากช่วงตลาดแบบพลิกผันขณะนี้นะคะมันเป็นจังหวะของหุ้นพวกนี้เลยแหละถ้าสมมติว่าตลาดมันผันผวนมากหุ้นพวกนี้มันจะมาได้นะครับมันก็มามันก็มา3วันแต่3วันมันก็ขึ้นไปละ160-180มันก็เลิกละเนี่ยจำนวนเนี้ยก็ตามมาใหม่แล้วเดี๋ยวเขาตลาดมันเล่นใหม่อีกอย่างเงี้ยค่ะนะครับค่ะมันก็รอจนกระทั่งมันกำไรอ่ะนะฮะมันถึงจะเล่นเป็นเรื่องเป็นราวนะค่ะแต่เขาต้องมีอะไรดีอ่ะไม่งั้นก็ไม่กล้าเล่นได้ค่ะเดี๋ยวรอตามกันต่อไปนะคะรอตามดูแล้วกันว่าพรุ่งนี้มันจะขึ้นจริงไหมนะผมว่าให้ตลาดลงได้ไหมมันก็ขึ้นคืออย่างนี้ผมว่ามันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นธีมของมันอ่ะค่ะพอตลาดเป๋แล้วหุ้นอย่างระดับไฟแนนซ์ที่เก่งกำไรเล่นไม่ได้พอลงแล้วใช่ไหมค่ะหุ้นแบบนี้มันเล่นได้ไงผมก็บอกว่าหุ้นเนี่ยมันเล่นได้หลายอย่างแต่เราเล่นเป็นไหมค่ะมีประสบการณ์พอที่จะเล่นไหมค่ะผมว่าดูพรุ่งนี้มันจะขึ้นเป็นพระเอกนะครับอันไหนไอ้ LVT อะไรของคุณเนี่ยผมรู้จักที่ดูสัญญาณให้พี่นิพนธ์ช่วยดูสัญญาณที่กับพื้นฐานนะพื้นฐานเนี่ยมันก็คือว่ามันขาดทุนมาต่อเนื่องนะครับแบบนี้มันจะขึ้นตอนที่ตลาดกำลังจะปรับฐานนะอืมนะครับมันเป็นธรรมชาติของตลาดที่แบบบุลุ่มตลาด80,000 ล้านอะไรเงี้ยนะ70,000 ล้านเนี่ยเขาเรียกตลาดแบบซูเปอร์บูลิตนะมันจะมีหุ้นผัดกันมาแบบนี้นะซัตโก้นวรัตอะไรเป็นต้นมันมาแบบนี้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยตอนจบเนี่ยทุกคนต้องดูอะไรครับต้องดูความเสี่ยงของตัวเองให้เป็นค่ะค่ะถูกไหมครับไม่มีใครช่วยคุณนะตามกันไปผมคิดว่า LVT มันไปนะโอเคค่ะลองตามกันไปตามไพรซ์ของพี่นิพนธ์นิดหน่อยจิ้มไปหน่อยนะแขนหนึ่งอะไรเงี้ยอย่าไปเยอะนะครับเพราะตอนนั้นทำที่ FD ก็ไม่รู้เรื่องเขาบอก 100% ไปแล้วเนี่ยไปเลยนะอันนี้ฝากที่นี่ไว้กับนักลงทุนสำหรับวันนี้ผมไม่ได้เคลียร์ให้ซื้อ LVT นะครับค่ะต้องเข้าใจเทคนิคให้ฟังถามพี่นิพนธ์ถามผมก็บอกเทคนิคว่ามันจะเป็นแบบนี้แล้วพอถามเสร็จมันก็วิ่งขึ้นเลยไม่เกี่ยวกับผมนะไม่เกี่ยวกับผมนะเดี๋ยวเทคนิคพี่ดูเทคนิคเท่าไหร่ดูเทคนิคเท่าไหร่ตอนถามมัน 1.46 นะครับตอนนี้ 1.51 ไปแล้วนะครับค่ะเทคนิคใช่ไหมครับแนวต้านแรก160นะครับ160แต่แนวต้านต่อค่ะแนวต้านแบบสุดๆนะครับตามเทคนิคเนี่ยนะครับค่ะเปิดกลับไว้ที่บาท80บาท80ค่ะแต่80ถ้าเป็นหุ้นแบบที่เรียกว่าธรรมชาติขึ้นเนี่ยคือพรุ่งนี้ก็ต้องถึงเลยนะถ้าพรุ่งนี้ก็ถึงบาท80เลยไหมคุณอย่าเล่นนะ เพราะว่าทีมันเป็นแบบนี้นี่บอกไหมครับค่ะค่ะคือถ้าคุณจะเล่นคุณก็ต้องเล่นให้ถึงบาท80พรุ่งนี้เลยนะอ๋อค่ะถ้าไม่งั้นคุณก็อย่าเล่นมีสองอย่างสองอย่างนะชัดเจนนะนักลงทุนทุกท่านถ้าเล่นก็ต้องเล่นให้แรงอันเหมือนผมบอกว่าผมจำได้ผมบอกว่าตัวของที่จีโปะถ้าเล่นต้องเล่นแบบเนี้ยเล่นเบาๆไม่มีใครเล่นด้วยสร้างฐานไปเรื่อยๆเพราะตลาดมันเป็นแบบนี้ไงมันก็ต้องเล่นแบบเนี้ยถ้าคุณตัวไหนเล่นแบบขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นเดี๋ยวก็โดนกระทืบนะเล่นมันต้องเล่นแรงๆเนี่ยถึงจะมีคนซื้อเข้าไปเล่นด้วยต้องเป็นแบบนี้นะฮะต้องยอมรับนะครับแบบซัดโกนี่เอาซิลลิ่งอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้เห็นหล่นๆนะ5.30ตกผมบอกแล้วไงว่าราคาของซัดโกสามารถขึ้นได้แบบไม่มีปัญหานะครับผมมีปัญหาเรื่องงบนิดหน่อยนั่นเองได้เดี๋ยวเคลียร์ให้มันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับราคาหุ้นที่ขึ้นได้อยู่แล้วเห็นไหมครับว่า LVT ขาดทุน152ไม่เห็นไหมครับคือมันเป็นเรื่องของตลาดหุ้นเนี่ยผมบอกอธิบายยากมากพี่นิพนธ์ก่อนไปขออีกตัวเดี๋ยวสัมภาษณ์ผู้บริหารเขา M-Link ครับตัวนี้ดูสัญญาณเทคนิคเขามีอะไรไหมเดี๋ยวสัมภาษณ์ผู้บริหารเขาละก็คงวิ่งยาวครับสัญญาณที่ได้บอกวิ่งยาวตอนนี้โอ้โหมาเลยเหรอ4.26อะไรนะครับ4.26ดูตั้งแต่เช้าพอดีผู้บริหารเขาจะเข้ารายการตอนเย็นนะ
ก็ผมคิดว่ามันวิ่งยาวแล้วแหละโอ้ยไปไหนไปไหนเอ็มลิงอ่ะมันไปไหนเหรอไปไหนถามทางเทคนิคใช่ไหมค่ะทางเทคนิคในวิธีชาร์จเนี่ยมันเบรกหมดแล้วนะครับมันเหลือมันลิชาร์จที่มันจะขึ้นแนวต้านต่อไปนะครับของเอ็มลิงนะครับก็คือเป็นตอนนี้มันเท่าไหร่กันเนี่ยพอมันเบรกไฮสี่บาทสองตังค์ไปแล้วเนี่ยมันก็คือมันต่อไฮเดิม9บาทแล้วอะไรเอ็มลิงเก้าบาทด้วยเหรอเอ็มลิงลงมาจาก9บาทที่ตังค์อ๋อลงมาจาก9บาทอ๋อได้มาที่ไหนไปที่นั่นเนี่ยมาแล้วตึงมาจากไหนก็ไปที่นั่นเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคุยกันฟิวเจอร์พี่ขอฟิวเจอร์ค่ะฟิวเจอร์ก็อยู่แถวนี้ยังขึ้นย่อรองอยู่เมื่อกี้ลงหนักเลยขึ้นมาอีกแล้วไม่หนักนี่ลงมาแค่เท่าไหร่เองมันอยู่29อ๋อเหรอลงนิดเดียวครับแค่ลงมา5จุดนี่เหลือ1029ไม่เยอะเลยหรอกแล้วเอาไงคะฟิวเจอร์ก็รอดูพรุ่งนี้สิค่ะอ๋อรอพรุ่งนี้ก็แล้วกันรอดูพรุ่งนี้ฮะเพราะวันนี้ว่ารูปตลาดเยอะมากเนี่ยอย่าเพิ่งไปเสี่ยงกับฟิวเจอร์นะฮะมันเยอะแล้วเดี๋ยวถ้ามันบวกได้มั้ยถ้ามันบวกได้พรุ่งนี้มันก็ต้องรอสักพักนึงแล้วค่ะตัวเล่นใหม่ๆอะไรเงี้ยทองเอาไงทองไม่เอาแล้วใช่มั้ยทองไม่เล่นเลยทองน้ำมันตัวนี้หยุดทั้งโลกเลยไม่ใช่ว่าเราไม่เล่นโลกเค้าหยุดเราก็จะไม่เล่นกับใครจ้ะนะครับได้พี่นิพนธ์เจอกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะ